รักกันสนั่นเมืองคนยากวันนี้นะครับขอต้อนรับน้องๆ นะครับจากโรงเรียนเทศบาล1ทรงพลวิทยาจังหวัดราชบุรีจริงๆแล้วรักกันสนั่นเมืองเราพบกันก็นี่นะครับก็ความสามัคคีของครอบครัวบางคนก็อาจจะเป็นพ่อแม่คนแล้วใช่แล้วบางคนก็เริ่มกำลังจะแต่งงานจะมีครอบครัวเริ่มวางแผนหลักการในชีวิตว่าจะเป็นยังไงครับวางแผนอย่างเดียวไม่ได้ต้องขยันเมื่อก่อนเขาบอกว่าภรรยาอยู่บ้านครับสามีอยู่ไปหากินไปหากินเดี๋ยวนี้ต้องช่วยกันเดี๋ยวคาบของกลับมาบ้านแบ่งกินไม่ใช่นกเพนกวิน อย่างภรรยาผมครับภรรยาผมเนี่ยเขาเป็นอะไรรู้ไหมผู้หญิงไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นช้างเท้าหน้าเท้าหลังไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเหรอผมเนี่ยเป็นช้างเท้าหน้าโอ้แต่ภรรยาเป็นควานช้างครับควายบังคับเลยใช่หรอกเขาเรียกว่าช่วยกันทำมากินช่วยกันทำมากินครับหลักการของรายการเราอยากให้ทุกคนนะครับนอกจากจะเข้าใจกันแล้วนะครับรู้ใจกันแล้วนะครับต้องช่วยกันทำมากินด้วยขยันสามัคคีคือพลังสร้างครอบครัวเพราะว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เปราะบางจริงๆฮะเพราะว่ามันกระทบกระเทือนกระทบกระเทือนนิดหน่อยบางทีมีมือที่3เข้ามาอยู่ๆเราอยู่กัน2คนแล้วมีมืองอกขึ้นมาไม่รู้มือใครก็ไม่รู้แล้วงอกมาไม่รู้จักคว้าใครเลยไอ้เนี่ยยุ่งที่ดีที่สุดให้วิ่งถ้าเรากอดกันอยู่แล้วมีมือโผล่เข้ามาก็ตัวใครตัวมันนะครับตัวใครตัวมันอย่าไปอยู่เลยครับโอเคครับวันนี้นะครับผู้แข่งขัน2คู่ของเรานะครับก็เป็นคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานนะฮะกำลังวางแผนชีวิตครอบครัวกันอยู่แต่คู่นี้ก็จีบกันมาจีบกันมานานเหลือเกินก็ประมาณ 2-3 ปีได้คู่แรกนี่นะคู่แรกก็ยังดูใจกันอยู่แต่ว่ายังไม่เคยบอกรักกันเลยก็ยังไม่เห็นใจครับเพราะมันติดเสื้อตั้ง 2-3 ชั้นถอดเสื้อมาไหลแล้วเห็นใจกันมากไม่ผมว่าฝ่ายหญิงเป็นคนที่ดูใจยากเข้าใจยากเพราะว่าสติเธอเพราะสติของเธอเนี่ยอาจจะเข้าใจยากเพราะว่าโลกเขากลมแต่โลกของเธอมันเบี้ยวเบี้ยวแบนแบนแล้วมีเข็มฉีดยาฉีดไว้ที่โลกแป้งแป้งกันอีกนี่พบเลยครับคุณปูโลกเบี้ยวกับคุณปอมครับสวัสดีครับโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายนะครับทำแท่นไม้บัวกับคุณปอมแท่นสิปูไงปูไงปูม่วงอันนั้นปูเขียวปูเขียวนี่แช่น้ำนานตะไคร่กอก็มีบทบาทมาใช่ปูเอ๋ยปูน้องแม่ขุดรูอยู่ริมคลองเสียจนกระดองน้องเขียวพี่อยากจะได้เป็นคู่ใช้กับแม่ปูก้ามเดียวนี่อันนี้เน่าเรื่องเนี่ยอันนี้เป็นออกทางปูเค็มไงออกจะม่วงๆเค็มอะไรม่วงเนี่ยสีแม่ไม้ตกลงปูไม่ให้ปูมีผัวเลยใช่ไหมไม่ใช่แม่ไม้นี่ปูเข็นปูอะไรปูขนปูขนปูขนปูเข็นก็ปูขนแล้วใส่รถเข็นรอดไปได้คุณปูยุ้ยดีแลนชายนะครับกับคุณปอมนี่คือคุณทัศพลโอสถานนท์นะครับอยู่แท่งทัศพลน้องแก้วโกใหม่เพิ่มคุณค่า AHA มอยส์เจอไรเซอร์หอมนุ่มชุ่มชื่นผิวครับครับคุณจำไปเจอคุณปูที่ไหนครับกาญจนบุรีไม่ใช่ครับไม่ใช่หนูไปทำงานครับไปทำงานอ๋อคุณทำงานอยู่ไร่อ้อยหรือไงไม่ใช่ปูไปเป็นพิธีกรเขาไปเป็นเล่นดนตรีเขาไปเป็นเล่นดนตรีเขาเป็นคุณครูสอนเปียโนเด็กอนุบาลแล้ววันนั้นเพื่อนเขาขาดเลยไม่รู้เขาก็เลยไปเล่นแทนเสร็จแล้วพอเราไปเป็นพิธีกรนะใช่ไหมเขาจะมองเขาบอกก้นเราตลอดเขาบอกก้นเราสวยโชว์ก็คุณอยู่ข้างหน้าเขาอยู่ข้างหลังเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ต้องมองก้นไม่มีผู้ชายที่ไหนก็จะมองไททอยผู้หญิงแล้วเขาอยู่ข้างหลังบ้านเหรอเขาก็มา3ปีแล้วต้องอ่ะไททานิกอ่ะกี่ปีไม่รู้อ๋อไปดูไททานิกเรื่องแรกเรื่องแรกตอนนั้นยังชวนกันไปดูหนังใครชวนใครคุณปัมชวนชวนครับไปประทับใจตรงไหนผู้หญิงคนนี้ก็ดูแล้วแบบเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดกากันเพื่อนโรงหนังอยู่ใกล้บ้านเขาครับ
แล้วไงแล้วคุณไปประทับใจเขาตรงไหนสอนเสร็จเท่านั้นชอบดูหนังก็ชอบดูหนังเลยเคยเจอกับผมไม่คุณก็ต้องโทรศัพท์ไปดิคุณต้องโทรศัพท์คนนี้เห็นบ่อยเคยเจอกับผมกับใครฮะเนี่ยคุณปอมคุณปอมกับคุณปูอ๋อเจอเขามาด้วยกันนะเอ๊ะตอนนั้นเขาไว้ผมยาวเหรอใช่ยาวอ้าแม่กาจะมั่วเขาไว้ผมยาวใช่ไม่ใช่มั่วเรื่องจริงผมมาข้อมูลปึ๊บโอเคคู่นี้คบกันมา3ปีแล้วมีโครงการแต่งงานกันบ้างมั้ยไม่มียังไม่มีเหรอยังครับยังไม่คิดเลยไงหรือว่าไปเผื่อเลือกคุณเนี่ยคุณจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวเป็นจริงเพี้ยงไม่คิดจะแต่งงานหรืออะไรใดๆต้องถามเขาว่าเขาไม่ขอคุณปอมทำไมคุณไม่ไปขอเขาแต่งงานคุณปูจะขอก็รีบขออย่าให้รอจนถึงปีหน้าผมเก่งกลอนครับปู่เคยขอเรือชนสุนทรภู่ขอเงินคนรับเดี๋ยวเพราะคว้างในนกแก้วเขียวหอมดิฟังแบบหอมแข็งด้วยแข็งด้วยไม่ละลายในน้ำปอมยังไงยังไม่มีโครงการจะแต่งงานยังครับตอนนี้ไม่เคยบอกรักกันเลยเขาบอกตามข้อมูลเคยครับเคยเวลาอยู่ต่างจังหวัดจะบอกมันกล้าบอกในโทรศัพท์เวลาถ้าเกิดด้วยอยู่ต่อหน้านี่ไม่กล้าบอกอายแต่ถ้าในโทรศัพท์ก็บอกรักคุณค่ะเดี๋ยวอ่ะมอบของเทียนให้ค่ะเดี๋ยวไม่ต้องกล้าเลยนะครับครับผมเอาตั้งไว้ก่อนนะครับโอเคอีกคู่นึงนะครับเป็นคู่น่ารักเช่นกันนะครับคบกันมา10กว่าปีแล้วนะครับคุณปุ๊กกี้ชลีพรดวงรัตนตายนะคุณแก้ววรวุฒิทองเต็มครับครับแหมคนปิดกันให้แซ่ดเลยนะฮะคุณปุ๊กกี้นี่เราเป็นคนไทยอย่าไปพูดไทยโฟนอะไรคะ X Y Z อะไรไม่ชอบเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษพูดบล็อกปิดกันให้ฮอนกฮูกใช่เราเป็นคนไทยปิดกันให้แซ่ดไปดีปิดกันไม่รู้เรื่องเลยหิวจังเลยค่ะทานได้ไหมคะไม่ได้โอ้คุณปุ๊กกี้นะครับคุณแก้วนะครับอยู่ที่ของครีมอาบน้ำนกแก้วโกนะครับเพิ่มคุณค่า AHA และ Extra Mile นะครับเพิ่มคุณค่า Baby Lotion ด้วยนะฮะเวลาเราพูดกับเขาต้องตบมือไงผมก็เลยคุณปุ๊กกี้กับคุณแก้วคบกันมานานแล้วครับผมไปเจอกันที่ไหนครับยังไงเจอที่โรงแรมมนเทียนครับเอ๊ะไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลเหรอคะนี่เธอชอบไปดุอย่างงี้พี่เขาหงอยแย่ๆเลยพี่น้ำขิงหน่อยไหมฮะดีครับดีครับไหวไหมฮะไหวครับไหวนะฮะครับกี่นิ้วครับเนี่ยสามครับหน้าใช้ได้จะไหวไหมเนี่ยไหวไหมอยากคุกกี้ถามจริงอ่ะพี่คนเนี้ยได้มาเขาแถมเขาเป็นคนมีค่านะคะหน้าตารูปร่างโอเคพอใช้ได้แต่ฐานะร่ำรวยกว่าคุณกิ๊กเยอะค่ะโทั่วกันว่าผู้ชายร่ำรวยอย่างมักเข้ามาในชีวิตของชลีพรนี่เข้าใจเพราะอะไรเดี๋ยวฮะอีกอย่างนึงคุณปุ๊กกี้ครับคุณปองก็รวยนะฮะแล้วเหลียวมองดูดิฉันตลอดโอ้ฮะระวังเขาบอกของแปลกทำไมล่ะถ้าเกิดคนเราเนี่ยมันไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนมันก็ต้องมองใช่ไหมตายแล้วเรียกแฟนตัวเองว่ามันน่าเกลียดนะคะอ้าวแฟนไม่มันแล้วจะคบกันทำไมทำงานอะไรครับเนี่ยผมทำตกแต่งภายในครับตกแต่งภายในภายนอกก็ตกแต่งได้ค่ะคุณฮะคุณฮะพี่แก้วเขาไม่เหนื่อยดีเนาะอยู่บ้านไม่ต้องพูดอะไรแหมมันกับปอมเหนื่อยนักนี่คุณผู้ชมเอ้ยเหนื่อยคุยกับปอมดีกว่าเออดีปอมวันนั้นน่ะที่ตึงโทรไปหาเนี่ยแม่ยังได้เป็นเจ้าของรายการมั้งไม่ให้เสียเปล่าเลยไหนๆไม่ดีอ่ะเดี๋ยวแกหัวใจวายแกหัวใจวายปีนี้อยู่ไหนแล้วครับเนี่ยพี่40ครับ40แล้วครับผมจะแต่งงานเมื่อไหร่คิดว่าทำไมต้องบอกอายุจริงเขาด้วยเขาต้องบอกแบบเด็กๆน่าจะบอกแบบประมาณ31 30นี่อย่าพูดมากลอยย่นนี่แหละถ้าลอยย่นดิฉันมีมากคุณก็มีมากกว่าดิฉัน3เท่าอ่ะโอ้ค่ะต้องถามก็เลยขอทราบค่ะผมไม่กล้าหรอกเจ้าของรายการนี่ผมแก่แล้วทำไมอ่ะผมแก่แล้วเป็นไงพี่นอนเหงาเลยเป็นไงไหนเหงาเลยไม่เหงาทำหน้าเฉยๆเดี๋ยวกลัวย่นมันจะขึ้นโอเคเรามอบของที่ระลึกให้ผลิตภัณฑ์ของนกแก้วนะครับคุณมากค่ะเจ็บมากเลยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวตอนนี้ทั้งคู่นี่วันนี้แข่งเกมอะไรเกมเกาเหลาลูกชิ้นรสเด็ดเปรี้ยวหวานมันเผ็ดปรุงกันเอาเองก็แล้วกันแต่ระวังแมลงวันจะแย่งไปเชียวนะ
ของเราจะยาวๆยาวที่สุดในโลกให้จำชื่อเก่งและท่องไม่ฮะเวลามันเหลือฮะเวลามันเหลือก็พูดยาวไปไงแก้ไหวไหมครับเนี่ยพอไหวครับพอไหวนะครับพี่ไหวนะครับครับผมถ้าไม่ไหวบอกนะครับผมมีแก๊สอัดลมได้เลยโอเคครับช่วงนี้ไปมอบช่วยกันทางบ้านครับจากผลิตภัณฑ์ของนกแก้วครับทางการดีครับสนับสนุนโดยสบู่นกแก้วเอกลักษณ์ความหอมกลิ่นพฤกษาลุ้นได้ทองหรือทองเงินแสนกับผลิตภัณฑ์นกแก้วหมดเขตปลายปี2544ทางนกแก้วนะครับมีมากมายหลายอย่างด้วยกันนะครับสบู่นกแก้วเอ็กซ์ตร้าไมล์ก็มีนะครับอันนี้มีส่วนผสมของเบบี้โลชั่นบำรุงผิวนะครับมีสูตรอ่อนโยนครับจึงใช้ได้กับผิวที่อ่อนบางนะครับมี2กลิ่นในการให้เลือกนะฮะกลิ่นหอมละมุนนะครับอันนี้สีขาวนะครับถ้าเป็นกลิ่นหอมนุ่มนวลก็จะเป็นสีชมพูนะฮะเอาละครับตรงนี้นะครับนกแก้วนะครับลุ้นได้ทองหรือคลองเงินแสนนะครับเราแจกทองหนัก1บาท2รางวัลทุกสัปดาห์นะครับถ้าเอาแจ็คพอตแตกนะครับไปชุบชนะเรา2คนได้ครบ6ครั้งนะครับ200,000นะครับแจกนกแก้วนะครับถ้าแจ็คพอตแตกนะครับผู้ร่วมแข่งขัน100,000ผู้โชคดีทางบ้าน100,000นะฮะสิ้นปีนะครับมีรางวัลใหญ่ด้วยเป็นทองหนัก20บาท1รางวัลทองหนัก10บาท1รางวัลแล้วก็5บาทอีก4รางวัลแล้วก็ส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของนกแก้วทุกชนิดเลยนะครับส่งมาที่ตู้ปน71หัวหมากกทม10243ครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวให้จับ2ชิ้นคู่และ1ชิ้นนะครับคู่ของคุณฟุกกี้คุณแก้วนะครับ1ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมโยนแต่คุณแก้วจับนกแก้วโอ้โหหมอจ่องดีเหลือเกินเหมาะครับเดี๋ยวฟุกกี้ก่อนครับครับชิ้นเดียวฮะจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณอรุณปลื้มบุญนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์อ๋อเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานเลยของคุณปูกับคุณปอมมั่งครับโอ้ตายแล้วคุณสุกัญญาแนวจำปานะครับจังหวัดนครราชสีมาครับคนโคราชบ้านเองมาเก่งใจกันอย่าลืมนะครับสิ้นปีครับลุ้นรางวัลใหญ่กันนะครับกับนกแก้วนะครับทองหนัก20บาทนะครับทองหนัก10บาทแล้วก็5บาทอีก4รางวัลนะครับก็ส่งชิ้นส่วนมาที่ที่เลยนะครับตู้ปน71หัวหมากกทม10243ครับคู่กันมานะครับรักกันสนั่นเมืองคนยาวรักกันสนั่นเมืองคนยักษ์นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นรอบแรกนะครับเป็นรอบของรองเท้าแอดด้านะครับนุ่มซะยิ่งกว่านุ่มสบายนะครับตรงนี้คู่ของคุณปูนะครับกับคุณปอมนะครับอยู่ท้ายของรองเท้าแอดด้ารุ่นสตอนนี่นะครับแล้วก็คู่ของคุณอะไรนะฮะคุณปุ๊กกี้กับพี่แก้วตอนนี้จำพี่แก้วได้มาคุณปุ๊กกี้ซะแล้วนะฮะค่ะอยู่ในแท่นของรองเท้าแอดด้ารุ่น V Sport นะครับครับหน้าด้านนุ่มซะยิ่งกว่านุ่มสบายไม่เชื่อถามพีทดูสินะฮะถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมบอกนะครับนั่งยิ้มอยู่อย่างนั้นเองนะฮะผมภูมิใจในความนุ่มของเขาไงครับโอเคครับเกมรอบแรกเราจะทำไงครับเอาเกมรอบแรกนี่ง่ายๆอย่างที่ผมบอกชื่อเกมก็จำง่ายฮะฮะเกาเหลาลูกชิ้นรสเด็ดเปรี้ยวหวานมันเผ็ดลองปรุงกันกินก็แล้วกันแต่ระวังแมลงวันจะเข้าไปแย่งเห็นไหมครับพี่โอ้ยจำแม่นผมจำนานชื่อเกมพี่จำยากเหลือเกินแต่ที่มันสำคัญตรงแมลงวันนะครับเหรอฮะแต่หม้อก๋วยเตี๋ยวร้อนขนาดนั้นโอ้โหเอ้าร้อนก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก็ได้สุกไงคุณวิธีการเล่นเรามีให้ดูกันครับเกมเกาเหลารสเด็ดครับฝ่ายชายฝ่ายแรกครับต้องแต่งตัวเป็นอติแล้วถือช้อนยักษ์เอาไว้ครับฝ่ายหญิงก็ต้องถือตะกร้าครับแต่งตัวเป็นอมวยแต่ระวังนะครับฝ่ายตรงข้ามเขาจะแต่งตัวเป็นแมลงวันถือสวิงคอยดักอยู่ระหว่างทางครับฝ่ายอติครับจะต้องพยายามตักลูกชิ้นขึ้นมาครับแล้วก็โยนข้ามหัวแมลงวันนะครับเพื่อให้ฝ่ายอมวยรับไว้อมวยต้องรับให้ดีครับพอได้แล้วครับก็ดูที่ลูกบอลนะครับว่าจะมีคะแนนเท่าไหร่มี3 2และ1คะแนนครับแต่ถ้าเกิดแมลงวันดักได้ก็มีคะแนนติดลบกันไปครับระวังแมลงวันกันให้ดีนะครับเวลามี1นาทีนะครับท่านผู้ชมครับเกมนี้พร้อมไปครับพร้อมครับครับแล้วครับลูกนี้3คะแนนโอ้โหเกือบได้ไม่ได้ฮะลูกนี้ตกพื้นฮะตกพื้นฮะแพ้ครับ3คะแนนด้วยอ้าวแมงวันมันสอยเกือบได้นะแมงวันระวังแมลงวันระวังแมลงวันแล้วลงแล้วครับยกเราโอ้ยังไม่ได้ครับเรา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 ไม่ได้ครับ
ึ่งลูกสามคะแนนด้วยโอ้โหสองลูกแล้วสองลูกแล้วสองลูกแล้วเยอะไปอีกแล้วเร็วจะหมดเวลาแล้วหัวขาดไปเลยเมื่อกี้กระดอนล้มไปตรงนี้สิพี่แก้วฮะโอ้โหลูกเมื่อกี้พลาดไปเมื่อกี้รู้สึกลูก3คะแนนด้วยพลาดไปครับพลาดไปนะฮะแต่ลูกอื่นเขาสูงใช่ไหมครับผมโยนยากไหมฮะคุณปอมฮะยากครับยากพอสมควรนะครับลูกไหนคะลูกไหนคะเฮ้ยไม่ใช่ ทางนี้ไม่ใช่นะโอ้ไปดูภาพช้ากันสักนิดนึงครับเมื่อกี้ว่าคู่นี้นะครับเมื่อกี้มาได้3คะแนนไปลูกหนึ่งนะลูกแรก3คะแนนครับลูก2 2คะแนนครับรวมไปทั้งสิ้น5คะแนนมีภาพไฮไลท์หลายช่วงครับไปดูกันเลยนะโอ้โหคุณปอมนี่แรงดีจริงๆครับโยนแล้วตกกระเด้งมาใส่หัวคุณแก้วอีกทีนึงครับลองใหม่ครับอ้าวก็ยังโดนไฟอยู่ดีครับแหมแรงกันเยอะจริงๆครับเอาล่ะครับลูกนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ครับคุณปูครับมันตกพื้นซะก่อนครับเอาแล้วมาอีกลูกนึงแล้วครับมาครับลูกนี้ครับประสบความสำเร็จแล้วครับ3คะแนนเลยลูกนี้ยังโยมอีกแหมลูกนี้พลาดนี่ก็หัวหลุดเลยครับโอ้โหคุณปูนี่ทุ่มเต็มที่จริงๆครับคู่คุณปูแล้วนะว่าใช้ได้ต่อไปตาคู่คุณปุ๊กกี้แล้วนะครับเป็นไงฮะตื่นเต้นไหมฮะว่าก็ตื่นเต้นเล็กน้อยอ่ะกำลังวอร์มอัพอ่ะวอร์มอัพนะฮะเป็นห่วงเพื่อนค่ะเป็นห่วงเพื่อนเหนื่อยไหมคุณปูอุ้ยไม่เท่าไหร่ค่ะแล้วคะจริงๆฉันรู้สึกสบายนะคะไม่ค่อยอึดอัดชอบมันเมื่อกี้คุณปูนะพลาดไปหลายลูกคุณค่ะเพราะนั้นคุณปุ๊กกี้ก็เคยเล่นแชร์บอลมาก่อนป่ะอุ้ยเคยค่ะแชร์บอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเล่นมาหมดแล้วค่ะเก่งเลยนะฮะทางพี่แก้วสิฮะแกจะไหวไหมฮะพี่แก้วเวลาส่งมาลูกย้อยๆนะคะย้อยๆคล้ายๆปากพี่โน้ตอะค่ะอย่างนั้นนะคะแม่แม่คุณถ้าบอกให้ทำเหมือนปากผมเนี่ยเขาจะโยนแบบห้อยๆนะอย่างนี้ห้อยการตกแต่งภายในกับการโยนลูกชิ้นเนี่ยมันคล้ายๆกันไหมครับคนละเรื่องเลยพี่ถูกต้องผมแกล้งถามไม่งั้นเองฮะโอเคเดี๋ยวค่ะขอซับเหงื่อไม่ได้ค่ะผิดก่อนผิดก่อนผิดก่อนค่ะเอาละฮะไม่เป็นไรนะฮะเขาเอาลิ้นแมงวันซับฮะพร้อมพร้อมครับเริ่มครับเริ่มครับนาทีเดียวกันหาลูกไม่เจอซะแล้วเอ้ามาแล้วโอ้ยไม่ถึงนะฮะไม่ถึงมาลูกแล้วมาไอ้โดนไฟไปแล้ว3คะแนนด้วยนะติดลบนะนั่นน่ะไอ้โอ้ไม่ได้ครับสูงเกินไปลูกนี้สูงเกินไปโอ้โหคุณปุ๊กกี้พลาดไปอีกแล้วแล้วยังมีเวลานะครับทำไมลูกครับลูกนี้เอาดูแมงวันเอา3คะแนนไปแล้ว6คะแนนแล้วคุณไปลูกแล้วลูกที่2คะแนนโอ้โหลอยไปไหนไม่รู้แล้ว3คะแนนพี่แก้วนะฮะไม่ได้เลยสักลูกหนึ่งยังติดลบด้วยติดลบอีกมากเลยอ่ะลบ6คะแนนนะครับลบครับแต่มีลูกที่น่าเสียดายหลายลูกที่พี่แก้วส่งมาย้อยสวยงามเลยอยากเห็นไหมอยากเห็นกันไหมเออไปดูซะหน่อยครับครับแต่คุณแก้วโยนไปสวยงามมากครับแต่คุณปุ๊กกี้นะครับรับไม่ได้เองครับเพราะลูกที่2เจอคุณพร้อมดักซะได้นี่โอ้โหเสียดายเลยครับลูกนี้เสียคะแนนลูกที่2ไปสวยแล้วครับก็ยังรับไม่ได้ครับเพราะลูกสุดท้ายโตก็โดนแมลงวันดักได้อีกแล้วครับเสียดายจริงๆโอ้เป็นภาพนี่น่าเสียดายครับจริงมันก็น่าจะได้นะมันย้อยสวยมากใช่แต่ว่าอย่างว่าคุณปุ๊กกี้ก็บอกว่าพอมันย้อยมาข้างบนแล้วมันมองไม่เห็นแล้วไงมันเลยไปแล้วไงค่ะมันไม่ใช่เพราะว่าดิฉันไม่มีความสามารถนะคะคแต่มันมองไม่เห็นค่ะใช่เพราะคุณปุ๊กกี้เนี่ยเก่งทางด้านนี้อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าอะไรโยนย้อยมาเนี่ยแกรับได้หมดรับได้หมด
แกเป็นคนมีความสามารถด้านนี้แต่พี่แก้วก็ยังสงสัยอยู่ครับยางทำไมรัดคอมากเลยเหมือนใส่ฉันค่ะเขาชอบสอยอ๋อเหรอแต่ตรงนี้แบบโอ้โหเก็บได้สองลูกสอยเป็นประจำค่ะอยู่บ้านแสดงว่าเนี่ยอยู่บ้านชอบตอมชอบดอมชอบดมไม่ใช่ชอบสอยมะม่วงชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยโอ้เก่งเว้ยเรื่องสอยแต่พี่แก้วไปช้าตรงไหนรู้ไหมไปชาต้องควานหาหรือลูกชิ้นควานไม่เจอดิลูกชิ้นแสดงว่าพี่แก้ไม่ค่อยชอบลูกชิ้นโอเคครับเดี๋ยวรอบหน้ามาจะเป็นหน้าที่ของคุณปูแล้วคุณปุ๊กกี้เป็นคนโยนบ้างนะฮะคู่กับมานะครับรักกันสนั่นเมืองคนยากมาสู่รอบที่2แล้วครับรอบนี้เดี๋ยวตาผู้หญิงโยนบ้างแล้วผู้หญิงโยนผู้หญิงก็ต้องเป็นแมลงวันใช่แล้วต้องเป็นปุ๊กกี้หรือว่าปูที่จะเป็นแมลงวันนะครับแต่ว่ารอบนี้ปุ๊กกี้ต้องเป็นคนโยนก่อนแล้วพี่แก้วรับนะฮะถ้าทำได้ไม่ถึงตื่นเต้นมาเลยขนาดนี้ฉันเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ฮะคุณลบ6นะฮะลบ6ลบ6แล้วคุณต้องตีตื้นค่อยได้นะฮะพยายามให้ได้เกินกว่า6แล้วมาอีก5โอ๊ยไม่เห็นกลัวเลยนับเป็นองศาก็ยืดเย็นลบ6นะคะเป็นน่ากลัวค่ะครับรอบนี้นะครับจากผลิตภัณฑ์ของน่ารักนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น่ารักรักกันสนั่นเมืองคุณยักษ์โอ้คุณปูกับคุณปอมนะครับคะแนนนำอยู่ตอนนี้เท่ากับห่างกันถึง11คะแนนนะฮะด้วยแท่งของแป้งเด็กน่ารักกระป๋องลายริ้วผสมอลันโทอินป้องกันความเปียกชื้นระงับผดผื่นครับส่วนคุณปุ๊กกี้นะครับลบ6เขามีอีก5ก็เท่ากับตามอยู่11คะแนนนะฮะอยู่ในแท่นของแป้งเด็กน่ารักกระป๋องชมพูครับผสมคาร์โมไมล์ปกป้องผิวที่บอบบางจากผื่นผ้าอ้อมและการระคายเคืองครับโอเคครับตรงนี้ก็เดี๋ยวคุณปุ๊กกี้ต้องเริ่มเล่นก่อนเลยนะฮะกติกาเหมือนเดิมครับเกมเกาเหลารสเด็ดเอาละครับตอนนี้นะครับเราจะให้ฝ่ายภรรยาเป็นฝ่ายตักลูกชิ้นบ้างครับฝ่ายสามีก็เปลี่ยนมาถือตะกร้าคอยรับลูกชิ้นครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้ภรรยาของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นแมลงวันคอยดักลูกชิ้นอยู่กลางทางครับฝ่ายภรรยาต้องพยายามนะครับโยนลูกชิ้นไปให้ฝ่ายสามีรับให้ได้ครับเพราะถ้ารับได้นะครับก็จะได้คะแนนนะครับที่เขียนอยู่ที่ลูกชิ้นครับ3 2และ1คะแนนครับแต่ถ้าเกิดพลาดนะครับถูกแมลงวันดักได้ก็มีคะแนนติดลบกันไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังแมลงวันกันให้ดี1นาทีนะวางป๊าย้อนมาได้เลยเส้นครับสอยเข้ามานะฮะได้ไปอีกนะครับ3คะแนนลูกหนึ่ง2คะแนนอีกลูกหนึ่งอีก5นะครับตอนนี้ทีมคุณปุ๊กกี้เป็นลบ11เลยนะฮะดิฉันเหนื่อยและตาพร่าคือดิฉันนึกว่าคุณปู่เนี่ยเป็นพี่แก้วดิฉันจะส่งไปให้แม่นไหมคะส่งเก่งไหมคะดิฉันตาพร่ามัวคุณปุ๊กกี้ครับปุ๊กกี้ครับถ้ามีกระจกนะตอนนี้ส่องสภาพคุณทำไมล่ะคะการเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมชาติผมยุ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่พี่แก้วก็มากระซิบว่าจะยังไงก็รักค่ะถ้าเรามีภาพเด็ดๆของคุณเมื่อสักครู่นี้ให้ดูกันนะฮะว่าโยนอย่างไรถึงไม่ถึงพี่แก้วเอาละครับคุณปุ๊กกี้ครับลูกแรกครับก็โยนเข้าสวิงของคุณปูซะแล้วครับพอลูกที่สองครับเอาใหม่ครับสู้ใหม่ครับลูกที่สองเป็นไงครับยังติดคุณปูอยู่เหมือนเดิมครับวันลูก3ครับเอาแล้วครับจะเริ่มแบบล้นใหญ่แล้วครับเอาลูกที่3ดูเป็นไงเอาออกนอกเลยครับออกนอกสนามเลยครับเอาสุดท้ายไม่ไหวแล้วครับเอายกขึ้นมาเอามือทุ่มเอาเลยครับยังไม่ลงอีกครับคุณจะแพ้หรือว่าขึ้นของคุณคนเดียวนะตอนนี้คุณต้องพยาย
ามสอยให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยต้องมี16แค่16แต้มอู้ตายง่ายมากทำไมช่างง่ายขนาดนี้คะอุ๊ยดิฉันมั่นใจค่ะแค่16แต้มเองเหรอโอเคขอให้โชคดีก่อนนี้นะตามหลัง30แต้มนึงเคยชนะมาแล้วโอเคนะไปกันคุณปูเขาเกทับคุณขนาดนั้นเหนื่อยครับคุณปูครับเข้าประจำที่ครับเอาเลยครับคุณป้อมพร้อมนะไม่ได้หน้าที่รับลูกอย่างเดียวนะครับขอให้โชคดีครับพร้อมมาโอ้โหลูกแรงมากนะครับ2คะแนนเป็น2ลายเป็นลายมาหรือไม่ลูก3ครับมาแล้วโอ้โหไปได้ครับลูก2นี่เป็นไรครับ2แต้มครับลูกนี้2แต้มสวัสดีครับจุกโอ้โหโอ้โหเห็นดูนั้นไม่ทันครับแต่คุณไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวผมมองคุณเหมือนหอยจ้องไงก็ไม่รู้นะมองอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวเหมือนหอยจ้องถ้าพี่นวดไปอยู่เหมือนไก่ย่างไหมไม่ไก่ย่างไหมดำเหรอคือดำไงจ้าโอเคไม่เถียงไม่เถียงทรายจะไม่ตอบโต้เพราะคุณแม่ขอร้องคุณปู่ไม่พูดอะไรซะหน่อยนะฮะจุกจุกคุณไปโดนอะไรเข้าเหรอครับไปโดนอะไรถึงจุกฮะไม่ต้องตั้งใจโยนขนาดนั้นหรอกยังไงก็ชนะอยู่แล้วตั้งใจมากเลยเนี่ยตั้งใจกันไปแล้วโลกก็ยังต่ำเมื่อกำเริบจะอีกหน่อยจะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นไหมเนี่ยในที่สำคัญนี่คนนี้ฮะโอ้โหแข็งแรงมากเลยเก่งมากเลยคุณปู่นี่รับลูกเก่งอะไรเขาแค่รับลูกนี่ฉันต้องโยนลูกคนแข็งแรงอยู่นี่เอาเหรอว่าโอเคนะครับคู่คุณปูสรุปคะแนนรวมอีกทีนึงก่อนดีกว่านะครับคู่คุณปูตอนนี้ทำไปทั้งสิ้นรวมแล้วนะครับ2รอบเลยเป็น6คะแนนคู่คุณปุ๊กกี้คุณแก้วนะครับถึงจะแย่งสอยไม่ได้ก็จริงแต่ว่ายังไงก็ทำคะแนนตามไม่ทันนะครับรวมกัน2รอบลบ11ครับผู้ที่เขาลอบเป็นคู่ของคุณปุ๊กกี้คุณแก้วนะฮะคะแนนลบฮะใช่ไหมไม่เกี่ยวเอาคะแนนบวกสิครับเอาคะแนนบวกนะฮะก็เป็นคู่ของคุณปูกับคุณปอมนะครับเดี๋ยวเข้าไปสู่รอบเป่ายิงชุบกับเรานะครับว่าจะชนะทำแจ็คพอตของเราแตกหรือไม่นะครับส่วนคู่ของคุณปุ๊กกี้ปุ๊กกี้กับพี่แก้วเดี๋ยวจะไปถึงรอบที่ว่าเปิดป้ายได้เท่าไหร่เอาไปเลยพี่แต่ระวังให้ดีถ้าเจอยักษ์จุดไปดูภาพของคู่คุณปูเล่นเมื่อสักครู่นี้ก่อนครับดูคุณปูนะครับโยนลูกแรกครับสวยงามจริงๆครับเข้าตะกร้าไปแล้วครับโอ้เก่งจริงๆครับลูกนี้ครับออกข้างนอกครับนี่ครับคุณปุ๊กกี้ดักไม่ได้ครับโอ้โหดีใจใหญ่เลยลูกนี้ก็โอ้โหสวยงามอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาละครับดูสิครับเป็นไงครับลูกนี้ครับหมดเวลาซะก่อนครับคุณปุ๊กกี้แล้วก็คุณแก้วนะครับวันนี้ได้คะแนนไปท่วมท้นเหลือเกินนะครับครับเป็นคะแนนทางด้านลบนะฮะครับอันนี้ถ้าเกิดมาเป็นกอล์ฟนี่จะเข้าชนะเลยนะฮะเนี่ยจริงหรือเปล่าครับจะเป็นอันเดอร์ด้วยกันโอ้ยังไงก็ภูมิใจค่ะถ้าเกิดสมัยโรมันก็คือต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่เลยเพราะนักรบนักรบเลยนะโอเคครับตรงนี้คุณปุ๊กกี้นะครับพาคนทางบ้านนะครับคุณอรุณปลื้มบุญนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็อดเข้าไปสู่รอบแจ็คพอตกับเราแล้วแต่ก็ได้ทองบาทนึงครับผมจากผลิตภัณฑ์ของนกแก้วนะครับและตรงนี้นะครับทางด้านหลังผมนะครับมีแผ่นป้ายอยู่20แผ่นป้ายเช่นเคยนะครับได้เวลานัทเชลได้เวลาอร่อย www.fishowfitshow.com รสชาติใหม่ของไวมันแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นพรินเซสเย็นชื่นจิตหอมชื่นใจยาสีฟันดอกบัวคู่ยาสีฟันที่ดีที่สุดสำหรับเหงือกและฟันทาสกิโอโซนแอร์เครื่องปรับอากาศเพื่อสุขภาพจัดจำหน่ายโดยบริษัทไทยทาสกิเอนจิเนียริ่งจำกัดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองมีคู่เรือนเพื่อนคู่ตัว
Trophy 2T Plus แรงตั้งแต่ต้นจนพ้นเส้นชัย Fisher ปลาเส้นคุณภาพใครไม่ขัดเราขัดจักรยานคันไหนคือตัวตนในแบบของคุณเลือกจักรยาน LA เท่ถึงใจสไตล์อเมริกัน Talon Power 2เครื่องมือช่างคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001และ9002ไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโตสัมผัสใหม่แห่งการนอนอัศวินสีทองฆ่ายุงร้ายตายอย่างเดียวขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยช็อกและปุ๋ยอิราพลัสมีผงอิราพลัสที่ไหนปวกมดแมลงสาบตายที่นั่นยาดมเซียงเพียวรอดเดียวทั้งดมทั้งทาใหม่ได้ฝาฟิปท็อปซีเล็กทูน่าไขมันต่ำเสื้อยืดเป่ายิงฉุบตัวเก่งของเจ้าตัวดีมีจำหน่ายที่ Tesco Lotus และ U-Shop ทุกสาขาไลอาซานสบู่เหลวอนามัยเฉพาะที่สะอาดอ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นจัดจำหน่ายโดยบริษัท Dithan Trading จำกัดอาหารสุนัขพรีเมียมเกรด Star Pro แทนความรักความห่วงใยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Your Best Friend ทนดีสวยดีสี National KA ครีมบำรุงที่ผิวสวยต้องการอุดมด้วยคุณค่าวิตามินอีเป็นรูปพี่น้อง 2,000 ป้ายรูปผม 2,000 ป้ายและเป็นยักษ์ 2,000 ป้ายครับที่เหลือเป็นใบละ 5,000 บาทเจอพี่น้อง 10,000 ครับเจอผม 10,000 นะฮะเจอใครแสนหนึ่งคะเจอแสนนึงไม่มีเจอยักษ์อดเลยนะฮะไม่อย่างที่พี่น้องบอกไว้นะฮะตรงนี้โอเคขอโชคดีนะครับ20ป้ายเปิดได้6ครั้งครับป้ายที่1ครับอันไหนดีเจอตรงนี้แหละครับบาทไปที่2ตกตกตกโอ้10,000เลยถ้ามี 10,000 เป็น 15,000 บาทนี่ก็ยักษ์ไม่ใช่ยักษ์โชคดีครับไม่ใช่ยักษ์ครับวันนี้พี่โน้ตครับใบที่3เป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบเสื้อยืดเป่ายิงฉุบตัวเก่งของเจ้าตัวดีเท่าไหร่ยักษ์เลยยักษ์ยากอีกแล้วพี่โอ้ทำไมทุกสัปดาห์เลยเปิดเจอยากทั้งนั้นเลยความจริงมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะยากแค่2แผ่นป้าย2แผ่นป้ายนั่นเองกิ๊ก2น็อต2อันนี้รวมเป็น4แล้วหาไม่เจอมันเอามาขวางตรงนี้อ่ะแถมขอให้โชคดีครับ1ใบอันไหนดีใบนี้ขอให้โชคดีเป็นกิ๊กหรือน็อตก็ได้นะครับผมอย่าเป็นยักษ์กิ๊ก2น็อต5บาทครับโอเควันนี้ก็รับไป 20,000 บาทครับมาดูใบที่เหลือกันมีดีๆเยอะแยะคุณเชิญด้านนี้พี่แก้วเชิญด้านนี้ครับครับผมเริ่มจากโทฟี่นะครับโทฟี่พลัสนะครับโทฟี่ทูทีพลัสแรงตั้งแต่ต้นจนพ้นเส้นชัย 5,000 ครับ 5,000 นะครับด้านบนครับเอวเป็นอะไร 5,000 5,000 นะครับฟิตโชใครไม่คัดแต่เราคัดครับนี่โอ้ยหน้าบานมิกาโลเลยน่ารักจริงๆมาครับซีเล็กทูน่าครับซีเล็กทูน่า 5,000 ครับจักรยาน LA 5,000 อีกนะฮะ 5,000 นะครับมาทางนี้เลยครับแป้งเย็นเพสัตเย็นชื่นจิตหอมชื่นใจกลิ่นพรินเซสว้าวอยู่นี่เองนะครับนี่ทารอนนะครับเจาะตัดขัดเจียที่สุดแห่งงานช่างด้วยตัวคุณฮาลอนก็ 5,000 นะครับนี่เลยครับอะไรอาซานครับพี่สะอาดอ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นนี่ 5,000 ครับทางด้านนี้นะครับยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ Fresh and Cool นะครับยังทราบโดยคุณค่าสมุนไพรอันนี้เป็น 5,000 นะครับด้านล่างครับอาหารสุนัข Star Pro นะครับ 5,000ขัดยักษ์กับพี่โน้ตอีกนะฮะครับผมคาซากิเครื่องปรับอากาศเพื่อสุขภาพครับ754488ใบนี้เป็น 5,000 นะครับครับอัศวินกำจัดยุงและแมลงในบ้านครับขอบคุณที่ใช้สินค้าไทย 5,000 ครับสีเนชั่นแนล 5,000 อีกนะยักษ์อยู่ตรงไหนยังไม่ออกเลยช็อกและผงอีราพลัสกำจัดปลวกมดและแมลงสาบอันนี้เป็น 5,000 ครับ KA ครีมบำรุงที่ผิวสวยต้องการพี่โน้ตจริงๆนะฮะผมอยู่กับผิวสวยครับยาดมเซียงเพียวครับดมสบายทาสลวกแจกเซียงเพียวเนี่ยนี่ต้องเป็นยักษ์แน่เลยยักษ์จริงๆนะฮะโอ้วันนี้ครับคุกกี้คุณแก้วเชิญท่านนี้ครับรับไปวันนี้ 20,000 บาทไม่น้อยทีเดียวครับขอบคุณนะครับมาร่วมรายการกับเรานะครับครับคนอรุณปลื้มบุญนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็รับทองจากผลิตภัณฑ์นกแก้วไป1บาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวสักครู่เรามาดูกันนะครับว่าคู่ของคุณครูกับคุณปอม
คบกันมา3ปีแล้วจะเป็นอย่างไรจะเป่ายิงชุบชนะเรา6ครั้งรวดได้หรือไม่นะครับรักกันสนั่นเมืองคนยากรอบสุดท้ายเป่ายิงชุบกัน6ครั้งเอาพี่เอาพี่ยันยียันเยาปักกระเป้ายิงชุบคือ6ครั้งถ้าชนะเรา6ครั้งแจ็คพอตแตก200,000เลยสนับสนุนโดยสบู่นกแก้วเอกลักษณ์ความหอมกลิ่นพฤกษาแต่ถ้าแจ็คพอตไม่แตกครับชนะเราได้คู่ละ10,000ครั้งละ 10,000 ครั้งละ 10,000 ถ้าเสมอ 5,000 ถ้าแพ้อดนาโดนยับเยอะเย้ยหักฐานจากพวกเราเหยียดหยามไม่สายตาไม่ที่แพ้เอ้าเลือกก่อนจะอยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วแต่ฝั่งไหนฝั่งขวาโอเคเชิญคนแรกใครหมุนครับครั้งแรกให้คุณปอมหมุนยางคุณปอมยางคุณปอมผมเนี่ยไม่เคยแพ้พี่โดนความสูงพี่เอาความสูงเข้าคมถูกต้องปากค่อยๆไว้พี่ตายพร้อมหมุนครับโหนี่นะครับมาแล้วต้องมาดูซะก่อนว่าผมเป็นอะไรดูแรงหมุนแล้วดีแล้วเฮ้ยพอยมากระดับมากระดับลงไปไปไปลงไป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 เป็นยังไงชนะไปต่อฮะรูปหล่อเป็นรองคุณไม่ได้หรอกครับจังหวัดไม่แตกอ่ะตายเว้ยหัวล้อที่หลังดังกว่าเอ้าไม่มีทางไม่มีทางให้เปลี่ยนก็ได้เอาไหมเปลี่ยนได้ไหมไม่ต้องรักเดียวใจเดียวเอาใครหมุนทั้งสองใครหมุนผัดกันพร้อมครั้งสอง1 2 3หมุนครับหัวรอดทีหลังดังกว่าเฮ้ยหัวรอดหลังเลิกไม่เกี่ยวด้วยครั้งต่อไปพี่เดี๋ยวถ้าเขาส่งใครมาเนี่ยผมจัดการเองได้ไม่ต้องห่วงโอเคไปวอร์มแขนไปเลยครับพี่ละคุณจัดการผมจัดบ้านโป่งมาจากบ้านโป่งจัดการบ้านโป่งพี่เนี่ยน้องๆกรี๊ดชอบมากเลยนี่เพราะเล่นมุกแล้วถูกใจน้องเขาเพราะบ้านเขาเองแล้วอย่างนี้เลยจัดการจัดบ้านโป่งมันตึ๊บเลยมันตึ๊บงั้นเอาแบบทางสนั่นเลยไหมคุณจัดการทั้งจับทองผาภูไม่น้องไม่หาไม่ชอบบ้านโป่งก็ไกลบ้านเขาโอเคครั้งสามเอาใครปอมเอาใครผมเองครับปอมเองใช่ไหมพี่ครับสบายพี่วอร์มเมื่อแขนใช่ไหมครับผมเองหนึ่งสองสามมาอะไรดูเอาหยุดก่อนหยุดก่อนการหยุดนิ่งนิ่งมาจัดให้ไกลชนะ3ครั้ง3ครั้ง3คราซ้ําซ้อนไปไหนน้องๆไปไหนกันหมดเนี่ยไหนดีไปฝั่งนู้นมามันต้องชี้ตัวแน่เลยฝั่งนี้มาแน่เดี๋ยวจะบอกให้ติ๊กกลิ่นสีดูลายมือเรา2คนบอกปีนี้เป็นปีของกิ๊กโน้ตนะ
้ยอ่อยอ่อยอ่อยแล้วอ่อยแล้วไม่ยินแรงเลยอ้าว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 อะไรอะไรเฮ้ย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 เราแพ้ดีกว่าพี่แพ้เลยเราแพ้ดีกว่าพี่โอเคเขาชนะได้ไป10,000เอาไปแล้วกันครั้งเพิ่งชนะหนเดียวป่วยเมื่อกี้ถ้าผมหมุนไม่แพ้เพราะเมื่อคืนผมฝันว่าตูดชะโงกหน้าต่างฮะอะไรอะไรพี่ผมฝันตูดชะโงกหน้าต่างอะไรอ่ะก็ไม่รู้หัวมันห้อยอ่ะแต่ตูดชะโงกหน้าต่างเอาไม่ปากห้อยเหรอได้เงิน10,000พอค่าปรับหรือไงเพื่อนเยอะให้เราเนี่ยไม่ได้ว่าใครเล็ก2ครั้งนะฝั่งคุณเนี่ยเล็ก2ครั้งคนต่อไปใครแต่มันเป็นกฎเกณฑ์นะครับหมุนครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาให้พิธีกรมาอยู่ข้างนี้เอาเหอะคนเราน้ำใจนะรวยรวยอยู่แล้วไม่ต้องการหรอกเราจะอยากจะบอกว่าเราอะไม่มีน้ำใจให้ใครหรอกเพี้ยนไม่ได้10,000ครับมาพี่ถามพี่บ้างผมใช่ไหมกับใครครับกับปอมมาเลเนียนนั่นไงอ้าวคุณปอมมา1 2 3มาไปข้าวแล้วนะตอนนี้อ้าวเข้าเชื่อผมพอเอาไปเห็นเป็น15,000 บาทมาครั้งสุดท้ายนะถ้าคุณชนะนะถ้าคุณชนะชนะให้เขา25,000ใช่ไหม20,000พอให้25,000ไปเลยก็ได้ใจเราปั้มพี่เอ้ยเงินมันเหลือเยอะเลยเดี๋ยว25,000จริงเปล่าจริงคุณหมุนหน้าจะได้มาด่ากันไม่ได้นะไกลๆอ้าวใครเท่าไรเรื่องคุณเฮ้ยรายการเราเป็นเพื่อนกัน2คนหารสิวะไม่หารแล้วครับผมจะลงกระป๋องนะครับคุณหมุนบนคุณปูรับไปนะครับ 15,000 บาทเอาไปลมงั้นผายปอดโอเคโอเคเอาคุณปูคุณปอมเอามาเชิญตรงนี้ครับรับไป 40,000 บาทครับทางบ้านคุณสุกัญญาแนวจำปานะครับจังหวัดโคราชก็รับทองไป1บาทครับวันนี้ขอต้อนรับคันดีคืนนี้ไปทำงานกันสดชื่นก่อนนอนนะครับก่อนนอนฝากไว้นิดนึงก่อนนอนอย่าลืมนั่งก่อนโอเคเลยครับพบกันมาที่หน้าครับรักกันสนั่นเมืองคนยากสวัสดีครับ